ดีครับพบกับรายการ The Not Magic นะครับกับเดี๋ยวไปนิดนึงนะฮะคือเราพบกันทุกวันศุกร์นะฮะเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มนะฮะก็วันนี้นะฮะก็เป็นเคสของอาจารย์ฉุยเสริมเฮงนะฮะทุกวันนะฮะทุกวันศุกร์เราจะมีการอาจารย์ฉุยนะฮะแล้วอ้อมจะมาสลับกันไปนะฮะปรับเปลี่ยนกันไปนะครับแล้วก็ส่วนก่อนอื่นนะฮะขอบอกช่องทางการรับชมกับเราก่อนนะครับ www.channel8.com นะฮะโลกุทีวีทุกรุ่นนะฮะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะฮะโดยพิมพ์คำว่าสัญลักษณ์เลข8นะฮะสีชมพูม่วงนะสำหรับสายสดนะฮะที่จะโทรมาในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะฮะที่029423319นะฮะเบอร์ดี029423319นะฮะหรือทั่วโลกนะครับ1800นะ6945145นะฮะหรือรับชมสดๆผ่านนะฮะ Facebook นะฮะ .com.channel8thailand นะฮะหรือ Wellness Markshop นะฮะรับชมพร้อมกันได้ทุกพื้นที่ทั่วโลกนะฮะรับชมได้จริงนะฮะไม่ต้องใช้จานดาวเทียมตลอด24ชั่วโมงนะฮะก่อนอื่นนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กับอาจารย์ฉุยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ฉุยสวัสดีครับเห็นไหมล่ะสำหรับคุณผู้ชมนะที่อยากรู้เรื่องตัวเลขบอกก่อนเลยนะครับส่ง SMS มาได้ที่4642828นะฮะบอกเลข7ตัวหลังของเรามาเลยนะฮะว่าเบอร์โทรศัพท์อะไรนะฮะส่งผ่านทางไลฟ์สดของเราได้นะหรือไม่ก็ทาง SMS ของเราได้นั้น1คำถามเท่านั้นนะครับอาจารย์ครับผมครับผมอาจารย์ครับอยากรู้เราหายกันไม่นานแล้วอยากรู้นะฮะว่าเลขตัวเลขมงคลเนี่ยนะฮะตัวเลขมงคลที่มันเกิดขึ้น1ถึง0อะไรเงี้ยมันมียังไงบ้างครับจริงๆเลขทุกตัวนะฮะมันก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าเลขที่เป็นเลขเสียเลยที่ไม่ควรมีนะฮะก็คือเลข0โหใน7ตัวหลังนี่ไม่ควรมีเลข0นะฮะโอ้เพราะว่า0คือความสูญเสียอยู่แล้วการสูญเสียใช่ศูนย์คืออุปสรรครั่วไหลศูนย์เหมือนท่อน้ำศูนย์เหมือนรูนะฮะอะไรที่มันมีรูมันก็รั่วหมดเพราะนั้นเลขที่เราต้องหลีกเลี่ยงคือเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์นะฮะส่วนอีกที่เหลืออีก9ตัวมีดีมีเสียแตกต่างกันไปนะครับเลขหนึ่งเนี่ยก็จะได้ในเรื่องของความเป็นผู้นำโดดเด่นนะครับได้เรื่องของความมีความแน่วแน่แต่ก็ข้อเสียคืออีโก้กีโก้สูงนะฮะเบอร์หนึ่งเลขหนึ่งนะครับมีความหยิ่งทรนงนะครับเลข2ก็จะได้เรื่องของความสวยสดงดงามใจดีมีเมตตาอบอุ่นแต่ข้อเสียคือใจอ่อนโลเลอบอุ่นใจอ่อนโลเลใช่แล้วครับแล้วถ้าแบบ2ดับเบิ้ลอย่างเงี้ยยิ่งอ่อนยิ่งโลเลเข้าไปใหญ่อ๋อฮะข้อ3เลข3นะครับก็จะเป็นเรื่องของความขยันอดทนนะครับกล้าหาญแต่ข้อเสียคือดื้อรั้นและใจร้อนนะครับส่วนเลข4ครับนะครับก็จะได้เรื่องของการเจรจาต่อรองการมีลูกล่อลูกชนนะครับรวมถึงเรื่องของเรื่องของการวางแผนงานที่ดีโทษนะอาจารย์จริงไหมฮะเลข4เนี่ยบางทีนักเข้าใจผิดหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะคือว่า4บางคนบอกว่าซีออกเสียงภาษาจีนเนี่ยซีเกี่ยวไหมฮะไม่เกี่ยวในศาสตร์ตัวเลขของไทยเนี่ยจะไม่เกี่ยวเรื่องนั้นนะครับทีนี้แต่ข้อเสียของ4คือลังเลอ๋อลังเลไม่แน่นอนโดยความลังเลไม่แน่นอนบางครั้ง4คือเรื่องของความเจ้าเล่ห์ด้วยโอ้นะครับนะฮะคุณผู้ชมนะถ้าใครมีเลข4เยอะๆนะอย่าได้ครบนะไม่เจ้าเล่ห์ต้องดูว่าเขาติดกับเลขอะไรด้วยอ๋ออยู่ที่ว่าตำแหน่งตรงไหนใช่ไหมฮะใช่อยู่ตรงไหนแล้วก็เลขที่อยู่เคียงข้างเขาคือเลขอะไรด้วยฮะก็มาคือเลข5เลข5เลข5นี่คือสติปัญญานะครับความใจเย็นเหตุและผลฮะแต่ข้อเสียของ5คือบางทีก็จะเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองรู้ไปหมดทุกเรื่องเพราะ5คือเลขครูเพราะนั้นครูก็ต้องทุกเรื่องประมาณนั้นนะฮะก็คืออาจจะเป็นข้อเสียข้อ6เลข6นะฮะเรื่องของความสวยเงินทองความสบายนะครับแต่ข้อเสียของเลข6คือขี้เกียจรักสบายไม่สู้รักสบายไปก็เลยแบบว่าไม่รอดใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าฮะถัดไปนะฮะก็จะเป็นเลข7เลขได้เรื่องความอดทนครับผมนะฮะเลข7ได้เรื่องของความรอคอยนะครับแต่ข้อเสียของเลข7คือเป็นเลขของความมีอุปสรรคช้านานนะครับเก่าโบราณนี่คือเลขส่วนเลข8นะครับก็จะได้เรื่องของการคิดคนใหม่ครับนะครับเรื่องของการที่เกี่ยวกับเรื่องคิดไอเดียดีๆนะครับกล้าได้กล้าเสียนะครับแต่ข้อเสียก็คือบางครั้งลุ่มหลงมัวเมานะครับส่วนเลข9เลข9เลข9ในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงเทคโนโลยีด้วยแต่ข้อคือความซับซ้อนเกินไปเป็นเลขที่มีเยอะๆแล้ว
้าของเบอร์นั้นจะมีความคิดซ้อนแปลกๆไม่เหมือนใครนะครับแต่มันเป็นความแปลกที่คนอื่นทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับ9เลขนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีความไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องตัวเลขต้องหลีกเลี่ยงเลขบางเลขไปซะก่อนละครับนะครับเช่น0 0ต้องไม่มีเลยก็ไม่มีฮะเลข7เลข7นะฮะเพราะว่าเป็นเลขของอุปสรรคนะครับเลข8เลข8นะครับ3เลขนี้ต้องหลีกเลี่ยงให้ได้เลยโอ้ก็หมายความว่าถ้าไปอยู่ในตำแหน่งก็ไม่ควรที่จะมีใช่ใช่ครับ3เลขนี้3เลขนี้ใช่โอ้ไม่เบอร์โทรศัพท์ครับเนี่ยฮะอย่างในไลฟ์สดบอกว่า4 4 5 6 4 5 9 6ดีมั้ยครับอาจารย์เรื่องเงินเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าถ้าถามเรื่องเงินนะครับ4 5 6ครับเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆด้วยการตื่นให้เช้าหน่อยไม่ต้องไปไกลใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันเขาทำยังไงกันไม่เคยกินก็ลองกินหน้าตาแปลกๆยิ่งต้องลองไม่อร่อยก็เงียบๆไว้ครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่เห็นหน้าเหี้ยมๆใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาผิดถูกช่างมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดอย่ากลัวตกหรือคะแนนไม่ดีเพราะไม่มีสอบอย่าห่วงเลอะเพราะมันล้างได้รู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะจะลึกแค่ครึ่งแข้งก็ดีหรือมิดหัวก็เยี่ยมรู้ไหมเกี่ยวแดงมันกินอะไรดูไม่ทันละสิให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงลูกจากรสชาติเป็นไงกว่าจะโตใช้เวลาเท่าไหร่กุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะแล้วรู้ไหมว่าพี่ที่จับกุ้งให้ชื่ออะไรร่างกายไม่ใช่อุปสรรคสีผมไม่ใช่ปัญหานอนกลางดินกินกลางทรายทำให้เรามีภูมิต้านทานความลำบากจะทำให้เรารักกันนักปราชญ์กล่าวไว้ว่าจะดูวิวสวยบนยอดเขาต้องยอมเหนื่อยเดินขึ้นเสมอได้แผลบ้าก็ดีเด็กซนคือเด็กฉลาดมือสากผิวเสียก็ทาโลชั่นเอาการบ้านนะฮะในช่วงที่2นะฮะเมื่อสักครู่นะฮะเราพูดถึงเรื่องเบอร์นะฮะ456 4596ค้างไว้อยู่ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับผมก็ถ้าพูดถึง456 4596ในเรื่องของการเงินนะฮะแล้วก็มาดูเวลาพูดถึงเงินก็ต้องดูตำแหน่งเก็บเงินก่อนนะฮะตำแหน่งเก็บเงินนั่นคือ2ตำแหน่งทรัพย์ก็คือการเป็นเลข96ครับนะฮะ96เนี่ยมันเหมือนใบพัดของพัดลมใบพัดนะฮะมันก็จะหมุนมันก็จะเป่าไปตลอดเวลาแต่ว่านางคนนี้ก็เก็บเงินไม่อยู่ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะเงินมันกองอยู่ที่ตำแหน่งบ่อทรัพย์นะฮะการเป็นว่าบ่อทรัพย์นี้มีพัดลมมีพัดใบพัดใหญ่ๆพัดเงินทิ้งหมดอ๋อเหรอนะฮะแสดงว่าเงินรั่วไหลเขาอย่างนี้จะมีวิธีแก้ยังไงบ้างครับจริงถ้าเบอร์เลขมันเสียมันต้องแก้ด้วยการเปลี่ยนเบอร์คนจะเปลี่ยนเบอร์ไปเลยใช่ที่รู้จะแก้ยังไงนะฮะประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าตำแหน่งนี้ก็ถือว่าเสียครับผมอ๋อนะฮะคุณระนิดานะฮะหมายเลขนะครับเดี๋ยวก่อนนะฮะ7ตัวหลัง3 4 5 6 7นะฮะ5 5 5 6 4 2 6 6 4 5 5 5 6 4 2
ให้ระวังเรื่องอาการปวดหลังครับอืมครับคนใช้เลขกองคนมักมีอาการปวดหลังนะครับนะครับก็1ละ2คือเป็นคนใจนะแล้วก็เรื่องระวังเรื่องของการเก็บเงินไม่อยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่รู้ในทุกๆเรื่องมากเกินไปอะไรเงี้ยฮะจนบางทีไม่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะฮะเนื่องจากมีเลข5เยอะครับผมครับผมอาจารย์ครับอย่างน้อยสงสัยว่าอย่างพวกเลขเบิ้ลอย่างเงี้ย555มันคือดีไหมฮะอาจารย์อย่างแบบ666เลขเบิ้ลบางเลขแต่ถ้าเลขตองเนี่ยมันเริ่มไม่ดีแล้วครับเบิ้ล11เงี้ยไม่ดีนะ22ก็ไม่ดี33ก็ไม่ดี44พอใช้ได้55พอใช้ได้ฮะ66ดีครับผม77เสีย8เสีย99ก็ใช้ได้โอ้สมมติคือนับไปเข้าใจก่อนเลยเวลาสมัยก่อนนะฮะเวลาลงท้ายเงี้ย66หรือ99 999อย่างเงี้ยนั่นดี คือเหมือนกับว่าจำง่ายอะไรเงี้ยฮะก็คืออิทธิพลของเลขตองเนี่ยมันมีพลังงานของเลขนั้นเยอะมากซึ่งมันเป็นทั้งจุดเด่นและจุดด้อยยกตัวอย่างถ้าคุณมีตอง2ใช่ไหมฮะ222หรือตอง2เนี่ย2คือความอะไรใจดีใจนี้ใจดีมากๆครับก็กลายเป็นอะไรฮะเสียเปรียบเสียเปรียบใช่ใจดีมากๆหรือใจอ่อนมากๆเป็นไงฮะก็ตัวเองก็ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบจริงนะครับคือข้อเสียของเลขตองนะครับหรือว่าคุณมีตอง6 6พูดถึงเรื่องของครับแต่6ก็พูดถึงเรื่องความสบายด้วยเพราะฉะนั้นใช้ตอง6ไปปุ๊บกลายเป็นอะไรฮะรักสบายขี้เกียจขี้เกียจไปหนักไม่เอาเบาไม่สู้อืมเป็นต้นมันก็ไม่เหมาะสมครับถ้าเราจะใช้เลขที่มีเลขตองอยู่ในเบอร์โทรศัพท์โอ้แล้วมันเป็นศาสตร์ที่แบบว่าเกี่ยวกันนะครับอย่างคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะ0878161นะฮะ2547คุณชานนท์ถ้าอยากทราบเรื่องความรักนะฮะผู้ชายใช้เลข25นะครับ625ผมว่าก็ความรักก็น่าจะใช้ได้นะนะครับก็น่าจะมีออนมีความรักที่โอเคมีนารีอุปถัมภ์มันนะฮะเลข25เขาเรียกว่าเลขนารีอุปถัมภ์เขามีกลอนท่องว่าพฤหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียพฤหัสคือ5จันทร์คือ2พฤหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียนิพักต้องเสียขันหมากมั่นนะฮะใครมีพฤหัสกับจันทร์อยู่อะไรฮะก็จะดีไม่ต้องเสียขันหมากพ่อใหญ่ยกลูกสาวให้เลิศเนาะทีนี้มันก็เอามาใช้กับในเบอร์โทรศัพท์เช่นกันว่า2กับ5เนี่ยเวลาอยู่ติดกันผู้ชายนะครับมักจะดีเรื่องผู้หญิงคือมีความรักช่วยใช่มีผู้หญิงมาช่วยซัพพอร์ตแต่ข้อเสียนะครับคนใช้25มักจะเหนื่อยชีวิตนะเหนื่อยนานเหนื่อยจนแก่อะไรอย่างเงี้ยครับนะแต่เรื่องข้อถือว่าใช้ได้ครับคุณชานนท์นะครับอาจารย์ครับแล้วถามนิดนึงครับว่าอย่างได้ตอนนี้มันมีสุดอย่างง่ายๆอย่างของคุณชานนท์เป็นหลักนะครับ087นะฮะ816247อย่างเงี้ยคือตำแหน่งของมันคือแบบดูจากตรงไหนครับใช่ฮะนะฮะตำแหน่งแรกคือตำแหน่งบุคลิกภาพดูที่86ครับนะฮะ816คือบุคลิกภาพนะครับ625เจรจาและ547คือสติปัญญาครับนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นคือก็ต้องดูไล่เป็นอย่างนั้นไปไล่เป็น3ทีละ3ตัว3ตัวไปก็จะรู้ว่าบุคลิกเจรจาปัญญาเป็นยังไงนะครับผมครับจากทางบ้านมาสักครู่นะฮะบอกมาว่านะฮะ0940255595ครับ025595มีเลข5ถึง4ตัว5 4ตัวใช่ฮะจ๊ะแสดงว่าคนนี้เป็นคนท่านที่จะทำอะไรอึดอัดเชื่องช้านะครับเพราะว่าเป็น555แล้วก็95ด้วยทั้ง5ทั้ง9เนี่ยบางครั้งบุคลิกใกล้เคียงกันคือคิดช้าคิดเยอะตัดสินใจช้าเพราะนั้นอาจจะเป็นคนเชื่องช้าแต่ไม่ทันชาวบ้านครับนะครับแล้วขึ้นต้นด้วย20เงิน02ใช่มั้ยฮะเงินแบบใช่ครับเงินรั่วนะครับ02เงินรั่วเหรออาจารย์02เงินรั่วนะครับต้องระวังคนมี02ในเบอร์โทรศัพท์ด้วยแน่ๆนะครับนะครับแล้วอย่างคุณทางบ้านนะฮะ089นะครับ5347954เบอร์นี้ใช้แล้วดี5347954คุณพิพัฒน์ครับคุณพิพัฒน์มี334อยู่ในเบอร์3คือใจร้อน4คือพูดเพราะนั้นคุณเป็นคนพูดจาแบบใจร้อนนะฮะเป็นคนพูดจาที่ค่อนจะขวัญผ่าซากตรงเกินไปแรงเกินไปให้ระวังเรื่องศัตรูพอคำพูดนะครับอีกเลขหนึ่งที่เป็นเลขที่ไม่คดีนะนะฮะคือ47
นะครับ4เลขนักพัฒนา4 7ใช่4กับ7ใช่มั้ย7คืออุปสรรค4คือวางแผนแก้ไขอุปสรรคครับ4 7จึงเลขก็เรียกว่าเลขนักพัฒนาคืออะไรเอาไปพัฒนาที่มันยากๆให้มันง่ายขึ้นฮะทีนี้ถ้าคุณไม่ได้ทำงานด้านนี้ครับมันจะเจอปัญหาให้เข้ามาต้องแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับประเด็นที่ทำให้คุณเหนื่อยนะฮะหรือเจออุปสรรคอยู่ตลอดนะครับคุณมีพัฒนาก็เป็นเลข3 4 7นี่แหละครับที่ไม่ดีนักนะครับนะฮะตอนนี้เราเปิดสายโฟนอินแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับที่02นะฮะ942339นะฮะ02นะฮะ942319นะฮะเราเปิดสายโฟนอินแล้วนะครับโทรมาได้เลยนะครับดอก7ตัวหลังของเราเท่านั้นนะฮะให้อาจารย์ฉุยเขาเรียกอะไรทำนายใช่นะเบอร์นี้เป็นไงบ้างคะ0871111031ติดกันหมดเลยดีไหมจ๊ะโอ้ย111เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเลขที่ของคนยิงธนูนะฮะมี1ถึง4ตัวในเบอร์มีกอง1ด้วยเห็นไหมครับแสดงว่าเป็นที่ค่อนข้างถือตัวนะยิงธนูนะครับขาดเขาเรียกว่าขาดพวกพ้องที่นะครับเลือกคบคนให้ระวังเรื่องพวกนี้นะครับระวังถูกโกงด้วยนะครับประมาณนั้นแล้วก็คำพูดต้องระวังอีกอาจจะเป็นคนพูดแรงคือโดยรวมที่เสียค่อนข้างเยอะนะเสียเกือบหมดเลยนะครับผมแล้วเห็นมีศูนย์ด้วยใช่ฮะคือถ้ามีศูนย์ยังไงก็เสียอยู่ละอ๋อเหรอครับศูนย์สามก็จะเสียในเรื่องของคำพูดเสียเรื่องของอารมณ์ที่ใจร้อนนะครับดูนี่นะคุณใช้เบอร์297038นะครับเบอร์นี้ดีไหม708เงินไหลซับละลายนะครับ708นะครับการเงินจะไม่ค่อยดีเงินคุณมักจะรั่วไหลนะครับมีก็หมดนะครับท้าย2ตัวท้ายเป็น38แสดงว่าเป็นคนใจร้อนมากอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายครับก็ต้องระวังเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะครับควบคุมอารมณ์ให้ดีก็จะทำให้อยู่กับโลกมนุษย์คนอื่นได้ขึ้นนะครับผมแต่โดยรวมแล้วเลขคุณเป็นเลขที่ค่อนข้างเสียครับอ๋อจะมีสายโฟนอินจากทางบ้านนะครับโทรเข้ามานะฮะเปิดสายเลยครับสวัสดีครับค่ะได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินครับได้เป็นสายคุณเลยครับอัมค่ะคุณอัมครับผมคุณอัมใช้เบอร์อะไรอยู่ครับเลขท้าย7ตัวนะคะ262453 202เหรอครับ26ค่ะ262 453ค่ะใช้มานานหรือยังครับเพิ่งเปิดใช้ประมาณปีนิดๆแหละค่ะให้ระวังเรื่องใจร้อนนะครับระวังเรื่องใจร้อนอารมณ์ร้อนง่ายนะครับแล้วก็มีเรื่องความใจอ่อนด้วยคุณใช้2ถึง2ตัวนะก็ระวังเรื่องความใจอ่อนเบอร์นี้ก็จริงๆแล้วไม่ใช่เลขเสียนะครับนะเลขที่ต่อกันไปก็ใช้ได้แต่สิ่งสำคัญคือการที่คุณใช้ท้ายเป็น53ซึ่งเป็นตำแหน่งเก็บเงินอาจารย์มองว่าอาจจะเก็บเงินได้นะครับอาจจะมีรั่วไหลนะครับประมาณนี้นะครับตำแหน่งบุริคลิกใช้ได้ฮะใช้ขึ้นต้นด้วย26ก็ดูเสน่ห์ดีนะครับผมหนูใช้อยู่2เบอร์ค่ะพี่ครับครับ416-3653ค่ะใช้ท้ายทั้ง2เบอร์เลยน่าใจใจร้อนไหมใจร้อนค่ะต้องระวังฮะถ้าคุณใช้ท้าย53คุณจะใจร้อนแบบเรียกว่าใจร้อนแบบพูดพลาดพูดพลาดคือคุยโทรศัพท์อยู่พูดไม่เข้าหูคุณก็ขึ้นเลยเครียดอะไรอย่างเงี้ยขึ้นอารมณ์ร้อนมืออารมณ์ร้อนเลยประมาณนั้นเลยใช่ไหมฮะใช่นะแนะนำว่ามีวิธีแก้ไหมคะอะไรนะครับมีวิธีแก้ไหมคะวิธีแก้อยากให้ใช้ไม่อยากให้ใช้ท้าย53อะครับผมคุณลองใช้ท้าย54คือแก้คือเปลี่ยนเบอร์นั่นแหละเบอร์ใช่ไม่งั้นปัญหามันจะไม่จบแค่เรื่องอารมณ์ร้อนเรื่องการเงินเก็บไม่ได้ด้วยนะนะครับเพราะถ้าท้ายใจร้อนเงินไม่อยู่นะครับคุณไปลองหาท้าย45ครับขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับนะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะคุณอามนะท่านทางบ้านนะฮะเหมือนเช่นเดิมนะฮะถ้าใครอยากจะสอบถามเรื่องเบอร์โทรศัพท์นะฮะบอก7ตัวกับเรานะฮะที่02นะฮะ942-3319นะฮะยังไงช่วงหน้าโทรเข้ามาแล้วกันนะมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับ
ผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำโกรธพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจแม่เห็นเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดลูกต้องอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีGenerally ประกันความรักคุณเราจะเปิดแบบว่าโฟนอินโทรกันยาวๆเลยนะฮะสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับตัวเลขนะฮะไม่ว่าตัวเลขของคุณจะกำหนดในเรื่องของความรักโชคลาภต่างๆหรือหน้าที่การงานอะไรก็ตามแต่นะฮะคุณบอกมาเลยนะครับ7ตัวนะฮะ7ตัวหลังนะฮะโทรมาหาเราได้เลยนะฮะที่02นะฮะ9423319นะฮะอาจารย์ครับนะฮะเดี๋ยวก่อนนะฮะอีกเบอร์นึงนะฮะ094นะครับ7822887โอ้ถ้าทางจะใช้เงินเก่งนะครับคนจะมี22อยู่ในเบอร์โทรศัพท์นะพี่น็อตครับเป็นคนใช้เงินเก่ง22ใช่เป็นคนใช้เงินเก่งจะบอกว่าเลยนะครับเบอร์เก่าของน็อตเนี่ยมีคนให้เขาบอกว่าเนี่ยพี่เบอร์นี้ดีมากเลยนะแล้วแบบเป็นเบอร์เสน่ห์นะข้างหลังเป็น24ตัวหลังเลยนะ42หมดเลย22เราก็แบบมีหน้าแบบพังพินาศมากปังเลยนะปังพินาศปังพินาศมากบวกว่าใช้เงินยิ่งกว่าจริงๆแล้วตอนนี้แบบไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยฮะเลขใช้มีเลข22ก็ต้องวางเรื่องการเงินไม่ค่อยดีฮะใช้เงินเก่งนะครับเลข88ก็ใจใหญ่ใจนักเลงเกินไปนะจะกล้ากินกล้าใช้นะฮะเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้การเงินไม่ค่อยดีนักนะครับผมนะฮะอาจารย์อย่างพวกตัวเลขอย่างเงี้ยนะฮะที่แบบว่าอ๋อจับสายพวกอินจากทางบ้านมาสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับชื่อกิติศักดิ์ครับคุณกิติศักดิ์นะครับครับผมใช้เบอร์อะไรอยู่ครับ086ครับ983ครับ5599ครับทำไมคุณกิติศักดิ์เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนใจเย็นนะฮะบุคลิกภาพก็จะดูเป็นคนออกจะดูเขาเรียกว่าอะไรขึมๆนิ่งหน่อยนะฮะเป็นคนตัวใหญ่ๆหรือเปล่าฮะก็เป็นคนตัวออกใหญ่พูดจากับอะไรเต็มเสียงอะไรเงี้ยนะครับครับประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าเลขเนี้ยเกือบจะใช้ได้ละมีข้อเสียอยู่ที่83ครับนะครับเลข83ได้ความใจร้อนนะครับอยู่ในตำแหน่งใกล้ๆกับบุคลิกเข้าใจด้วยแล้วก็ปากนะฮะแสดงว่ามันมี2เหตุมันมี2เรื่องคือ1บางครั้งเวลาโมโหจะดูดุนะฮะ2คือถ้าอารมณ์เสีย
เวลาพูดอาจจะตะคอกตะโกนได้หรือใช้น้ำเสียงท่วนๆสั้นๆเหมือนเป็นคนสอนอารมณ์ป่ะอาจารย์ประมาณอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเงียบค่อนข้างจะหมายถึงใจนะฮะค่อนข้างจะเฉยเรียบใจดีด้วยซ้ำไปนะครับแต่ถ้าโมโหหรืออารมณ์ไม่ดีก็ต้องระวังเรื่องคำพูดคำจานะครับครับใช่ครับทีนี้เรื่องของมีเรื่องนึงเมื่อสักครู่ตอนนอกเบรกพี่น้อถามว่ามีเรื่องเบอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเซ็กไหมเซ็กจัดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลอกก็มาเจอพอดีเลยเบอร์ของคุณก็8338เนี่ยฮะก็จะช่วยในเรื่องของพลังทางเพศเป็นคนอย่าไปถามเลยนะฮะเป็นคนตั้งใจทำกันบ้านเป็นคนส่งกันบ้านตลอดทุกวันอะไรส่งกันบ้านบ่อยใช่ไหมครับไม่ครับไม่หรอไม่หรอคือเรื่องแล้วคุณผู้ชมคือแบบว่านัดแอบถามตอนที่แบบช่วงพักเบรกฮะอาจารย์ครับอาจารย์เบอร์ไหนที่แบบว่าเซ็กจัดอะไรอย่างนี้เพราะว่าเวลาผู้ชายมาจีจะรู้ว่าเบอร์นี้แบบเลิศไงปังไงอ่ะอาจารย์ก็เขาเรียกว่าไม่ถึงขั้นมีเยอะแต่ก็ไม่ได้ขาดแคลนแล้วกันนะฮะคนมี8338ในเบอร์โทรนะครับครับประมาณนี้ครับผมมีอะไรจะถามอีกไหมครับเรื่องงานครับงานทำงานอะไรครับทำงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ครับโอ้เป็นในส่วนไหนครับผมก็เป็นระดับหัวหน้าเหมือนกันครับอยู่ในเป็นอะไรนะฮะระดับหัวหน้าครับจริงๆถ้าก็เป็นระดับหัวหน้าเป็นผู้บริหารนะครับอยากให้มีเลข4กับเลข6อย่างนี้ด้วยนะครับนะครับถึงจะเหมาะสมแต่ว่าถ้าเป็นระดับหัวหน้าขึ้นต้นด้วย8998เนี่ยขึ้นต้นด้วย98เนี่ยลูกน้องเห็นก็ยำเกรงครับนะครับแต่ยำเกรงในเชิงว่าเจ้านายดูดุครับนะครับดูเจ้านายดูดุเจ้านายดูแบบค่อนข้างที่จะเคี้ยวได้ค่อนข้างจะกดอะไรประมาณนั้นพูดประมาณนั้นฮะแต่ถ้าเราจะให้ดูดีกว่านี้คือเราต้องเป็นลักษณะของนักวางแผนด้วยเป็นผู้บริหารก็ควรจะใช้เลขบริหารนะฮะเลขนักบริหารก็ต้องมี4554ครับผม4554นะครับถึงจะโอเคถึงจะดีกว่านะครับครับผมประมาณนี้ครับนะฮะได้ครับโอเคนะครับครับขอบคุณมากครับครับผมครับครับผมสวัสดีครับนะฮะจากทางบ้านนะฮะเลข7ตัวนะฮะท้ายอาจารย์ครับครับ6264953มันดีเกือบจะหมดเลยนะฮะแต่อย่างที่บอกครับดันตัวสุดท้ายไปเลข3นะครับเลข3ยังเลขของความใจร้อนความรั้นความดื้อนะฮะอยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวกับวิธีคิดการตัดสินใจเพราะนั้นเวลาตัดสินใจอะไรมักจะเอาเรื่องของความดื้อความรั้นมาตัดสินใจด้วยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเงินก็ต้องระวังเรื่องของบางทีเก็บไม่อยู่บ้างครับหรือว่าอยากใช้อยากจ่ายก็จ่ายบ้างนะครับประมาณถ้าเป็น54จะดีเลยแม่อาจารย์54ดีจาก3เป็น4ใช่ฮะจาก3เป็น4จะดีกว่านะครับนะฮะมาจากทางบ้านนะฮะเมื่อกี้นะฮะอยากอินบ็อกซ์เข้ามาหาเรานะฮะ095นะครับ0614430ดีมั้ยครับอาจารย์โอ้06 6คือเลขอะไรครับเงิน6คือเลขอะไรฮะความรักนะฮะดันมี0มาอยู่ด้วยไม่ดีฮะ นะมีเงินก็รั่วนะฮะมีรักก็พังใช่ผมบอกเลยนะฮะว่าถ้าแบบมีเลข0เข้ามานะให้ตีไปเลยนะฮะว่า0นะฮะ0นะฮะเพราะฉะนั้นอย่ามีเลข0อยู่ตามเบอร์นะฮะทุกอย่างนะครับผมนะฮะแล้วก็อีกนะฮะเบอร์จากต่างประเทศอาจารย์ดูได้ไหมครับครับผมอย่างนี้ฮะ0 080 3711 4757นะฮะ37เขาเรียกว่าคู่หักโค่นสามกับเจ็ดอยู่ด้วยกันเกิดลำหักลำโค่นคืออะไรฮะมันต้องเป็นเลขของความอะไรเหนื่อยอ่ะถูกไหมคุณมันต้องมีลำหักลำโค่นใช่ไหมคือต้องทะเลาะกันตลอดเวลาใช่มันอาจจะอยู่กับคนแล้วต้องเถียงตลอดเวลาหรือว่าทำงานคนอื่นทำ10ได้8เราทำ10ได้3คือมันจะต้องเหนื่อยกว่าชาวบ้านเขาถ้าเป็นน้องนั้นสมมติน่ะในกรณีสมมติถ้าคนจะแต่งงานกันที่แบบว่าจะอยู่ร่วมใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยเพราะควรจะเอาเบอร์มาดูกันก่อนถูกต้องไหมครับใช่ใช่ดูได้ฮะดูได้ก็จะได้แบบกันในเรื่องของปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นสำหรับแบบว่าคนที่จะแต่งงานกันนะครับใช่ฮะหรือเอามาปรับเลขก่อนให้ทั้งสองคนใช้เลขที่ส่งเสริมกันหนุนเรียกว่าหนุนเกื้อหนุนกันนะครับก็จะดีครับก็ดีก็มีหลายคู่นะครับที่เขาทำแบบนี้กันที่จะร่วมใช้ชีวิตนะฮะใช่ใช่รวมถึงว่าที่คนที่แบบมีครอบครัวมีลูกมีเต้าด้วยเกี่ยวด้วยล่าสุดก็เคยก็มีอย่างนี้ครับก็คือชอบช่วยในเรื่องของทำให้ใจดีขึ้นอะไรเงี้ยครับอ๋อนะครับ085นะครับนี่ฮะ666 8897ผมเยอะมาก
เบอร์นี้ดีไหมครับคนเปลี่ยนหรือเปล่าตองหกอะครับใช้เงินเก่งนะครับคนที่มีตองหกนะครับใช้เงินเก่งตองหกวางข้างหน้าจะดูออกผู้หญิงไม่ว่าคุณเป็นผู้ชายใช้666คุณจะดูอะไรฮะดูหวานดูหวานดูไม่แมนหรือว่าดูแบบเจ้าสำอางเป็นคนเรียบร้อยใช่หรือดูแบบเหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่ออืมนะครับประมาณนั้นมีเลข68 8668คือเลขของความลุ่มหลงโมเมาเพราะนั้นใช้เงินเก่งแน่ๆนะครับใช้เงินเก่งแน่ๆนะครับอยากได้อะไรก็ซื้อแล้ว97นะอาจารย์97เนี่ยเขาเรียกว่าเลขเก่าแก่ช้าเก่าแก่ช้าเพราะนั้นก็จะเหมาะอะไรที่เรื่องของคำเก่าความแก่ความช้ามันอยู่ในตำแหน่งใจไงก็กลายเป็นคนอะไรฮะบางทีเขาเรียกว่าเครียดง่ายเครียดง่ายคิดมากนะครับก็ต้องระวังเรื่องเครียดง่ายและคิดมากด้วยหวานจนแบบว่าเครียดง่ายนะฮะต้องดูหวานแต่ภายในเนี่ยเครียดเครียดนะฮะคิดมากนะฮะนะฮะคุณดอนผมบอกเลยนะครับอาจารย์ครับ409นะครับ3356ครับผม4แหมนะ40ก็อะไรฮะให้ระวังเรื่องติฉินนินทาติฉินนินทานะฮะตั้งวงติฉินนินทากันนะครับหรือว่ามีเรื่องของแบบเมามอยกันในเรื่องไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถูกเมามอยก็ได้นะครับผมอันนั้นก็จุดหนึ่งแหละแล้วก็มี33เห็นไหมฮะใช่ฮะ33ก็จะเป็นเลขที่เสียในเรื่องของอารมณ์ร้อนนะครับมีคนทำอะไรห้องห้องไวรุ่นเร็วแต่บางทีเร็วจนคนอื่นตามไม่ทันครับผมนะครับเมื่อคนอื่นตามไม่ทันเราก็เหนื่อยอยู่คนเดียวนะครับครับอาจารย์ครับต้องถามนิดนึงอ้าวนี่มาอีกแล้ว0940278388ช่วยดูเบอร์นี้ให้หน่อยครับ027เงินรั่วไหลซับละลายเห็นไหมมีศูนย์เนี่ยแหมรู้ๆแล้วอืม27เขาอย่างนี้ฮะ27เขาเรียกว่าคู่พลัดพรากพลัดพรากครับเสาถึงจันจะพันร้ายทรัพย์สินชิบหายลูกเมียหนีเสาคืออะไร7 7จันคือ27กับ2อยู่ด้วยกันจะพันร้ายพังพังฮะทั้งเงินทั้งชีวิตรักไม่ดีทีนี้ดันมีศูนย์มาอยู่อีกใช่ไหมมันก็เลยยิ่งพังพังไปใหญ่นะการเงินนะให้ระวังเรื่องนี้นะครับการเงินจะรั่วไหลง่ายจะมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับแถมใจยังเป็นคนใจนักเลงกล้าใช้กล้าจ่ายนะครับก็อาจจะทำให้คุณสูญเสียเรื่องการเงินนะครับอ๋อนะฮะไม่ได้เลยนะครับผมอันนี้เบอร์ต่อไปครับอาจารย์ครับผม0904645694569เสียอยู่ที่69นี่แหละในตำแหน่งสุดท้ายนะครับทำไมอะอาจารย์เลขมันก็สวยเพราะว่า69อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เหมือนใบพัดไงอ๋อ69เหมือนพัดลมอะอ่าใช่เหมือนปั๊มน้ำก็ได้คุณนึกถึงปั๊มน้ำก็ต้องมีใบพัดเวลาดูดใช่ไหมใช่ค่ะอาจารย์มอเตอร์หมุนดูดน้ำทีนี้ถ้ามันไปอยู่ข้างถ้ามันอยู่หน้าบ้านมันก็ดูดน้ำเข้านะฮะแต่ถ้ามันอยู่หลังบ้านล่ะมันก็พ่นน้ำออกใช่ครับถูกไหมฮะเหมือนกันถ้าคุณเอา69ไปวางหน้าไปวางตำแหน่งด้านหน้าของเบอร์โทรมันก็ดูดเงินเข้ายื่นเอาไว้ข้างหลังเอาไว้ข้างหลังมันก็ดูดเงินออกมีเงินเข้าปุ๊บมาเจอตำแหน่งนี้ปุ๊บต่อมอเตอร์พุ่งออกเลยพุ่งเงินออกไปพุ่งเงินออกไปต้องเปลี่ยนตำแหน่งของตัวเลขต้องเปลี่ยนตำแหน่งตัวเลขใช่แล้วอย่าเบอร์นะฮะของ SMS นะฮะคุณหนูกิ๊บเด่นเรื่องไหนครับ1 2 3 4 3 4 7ตัวเลขอีกมั้ยจริงๆเลขแบบนี้เป็นเลขเสียนะนะ1 2 3ให้ระวังเรื่องความรักรักร้าวอ่ะนะครับ3 4 3 4นี่ระวังเรื่องคำพูดจะมีศัตรูเพราะคำพูดนะ47เครียดง่ายเจอแต่อุปสรรคทั้งหมดที่มีอยู่นะฮะเป็นเลขเสียเกือบทั้งหมดเลยครับนะครับไม่ค่อยดีนะครับคุณอุกิฟเบอร์แบบนี้นะครับเบอร์เรียนส่วนใหญ่ก็ไม่ดีนะพี่น็อตไม่หรอกตอนแรกนะคิดว่าสมมติมันมีแม่จันสมมติ089ไม่รู้นะแล้วก็พูดเล่นๆนะฮะ1 2 3 4 5 6 7มีไหมครับเบอร์นี้ก็มีนะผมว่าเขาประมูลกันอยู่ไงฮะล่าสุดก็เราเปิดประมูลแต่เป็นเลขเสียครับอ๋อหรอเลขสวยไม่ใช่เลขมงคลอ๋อบางคนคิดว่าเลขเรียงกัน1 2 3 4 5 6 7อะไรเงี้ยใช่ฮะเลขสวยไม่ใช่เลขมงคลส่วนเลขมงคลส่วนใหญ่มักไม่สวยแต่ให้ความเป็นมงคลฮะเออเนาะอยู่ที่แบบว่าบางคนคิดว่าแบบว่าจำง่ายอะไรง่ายแต่จริงๆแล้วชีวิตคุณก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะคะใช่ครับอาจจะพังง่ายเลยก็ได้นะฮะเลขมงคลอันนี้นะฮะอาจารย์087นี่นะ324นะฮะ3365ก็นั่นแหละฮะ33นั่นแหละ
433นั่นแหละครับที่เป็นจุดเสียของตัวเลขนะครับซึ่งก็เรื่องของความใจร้อนอีกละเรื่องของอารมณ์ร้อนเรื่องของปากเสียงนะครับผมเพราะว่า4คือการพูดการเจรจา3นักรบนักรบนักรบเวลาพูดทำไมฮะมักจะพูดกระโชกโคกห้างอยู่แล้วฟาดฟันนะครับฆ่ามันอย่างเงี้ยฆ่ามันไม่ได้เลยผู้ชายมัน33ใส่อ่ะฆ่ามันไม่ได้นะจารย์ครับผมฮะอีกคนนึงนะครับคุณรุสกรนะฮะ0624361345ไม่ใช่3 4วันนี้เราเจอ3 4 4 3เยอะมากเลยใช่อาจารย์นี่ก็4 3กันนะครับเราเจอแต่เลขที่ค่อนข้างจะมีศัตรูเพราะคำพูดทั้งนั้นนะฮะเพราะว่า3 4 4 3เป็นเลขที่ผ่านภาษาครับอ๋อแล้วพอภาษาพูดตรงแต่พูดแรงนะแล้วบางทีเราพูดถูกนะเราไม่ได้ใส่ร้ายเขานะแต่มันตรงมันแรงมันก็เกิดศัตรูนะโดนใจปลายปากใช่ปากว่านั่นไปนะฮะปากพาหาเรื่องไปนะฮะจากอินบ็อกซ์นะครับ6595488นะเบิ้ลเสีย488ฮะจริงๆก็ฝืนแล้ว6595954นี่ดีมากฮะ65954ดีมากแต่488เสีย4884เขาเรียกว่าคู่ตอแหลพี่ว้ายนะฮะคู่ตอแหลหมายความว่าไงมักถูกคนหลอกลวงมีคนมาหลอกลวงเรามาตอแหลใส่เราอ๋อคือคนมาตอแหลใส่เราแต่เราไม่ตอแหลใส่เขาก็บางคนก็ตอแหลใส่คืนก็มีนะเพราะนั้นเลขนี้เป็นเลขที่หรืออีกความหมายนึงของเลขตอแหลคืออะไรไหมถูกเลื่อนไปเรื่อยๆได้ความหวังมาเคลื่อนพอถึงเวลาไม่ได้ตามนั้นก็เลื่อนออกไปลูกหนี้บอกเดี๋ยวปลายเดือนจะมาจ่ายหนี้พอถึงปลายเดือนลูกหนี้ก็ไม่มาจ่ายเลื่อนไปลูกหนี้ตอแหลใช่หรือมีคนมาบอกว่าจะให้นู่นจะให้นี่พอถึงเวลาก็ไม่ให้เลื่อนออกไปเพราะนั้นคนที่มี4884ในเบอร์มักจะเจอเรื่องโรคเลื่อนโรคเลื่อนนะเลื่อนไปเรื่อยๆไม่ควรที่จะมีนะฮะก็แบบว่าอย่างคำว่าตอแหลก็คือการคาดเคลื่อนการที่พูดไม่จริงอะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ครับถูกต้องไหมอาจารย์ถูกต้องครับอ่าฮะคุณอามี่081ครับ900เยอะมากเลยอ่ะ5438ใช่ไหมฮะ36ฮะหรือ5436ครับ36ก็มี0900สุดเยอะมากสุดเยอะๆนะครับ900นี่เขาเรียกว่าเลขหนีหนี้พี่คือยังไงเลขหนีหนี้ก็ไปไหนมาไหนไม่มีคนรู้จักอ๋อเหรอใช่ฮะเพราะนั้นคนที่มีหนี้สินไม่อยากให้เจ้าหนี้ตามเจอใช้900ไว้จะดีอ๋อเหมาะ900นี่เหมาะคนที่เป็นลูกหนี้ลูกหนี้ที่จะหนีหนี้อ๋อครับผมช่วยให้ตามหนี้ไม่ได้ถ้าใครจะมายืมตังค์นะฮะเช็คเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะฮะถ้ามี900อย่าให้มันยืมอย่าให้ยืมนะครับหนีเก่งมากจะตามไม่ได้นะครับผมแต่ถ้าเราเป็นคนใช้เราไม่มีหนี้แต่เราใช้เลขนี้ส่วนใหญ่ปั๊กมักเงินรั่วท่อน้ำสองท่อมาอยู่ด้วยกันนะพี่อ๋อ00ใช่เป็นจังหวะแบบนี้เอาเงินมาปุ๊บก็ลงท่อน้ำหมดเลยโอ้แย่นะฮะอาจารย์นี่ฮะอ่านอีกแล้ว0808003011144อันนี้แบบอันนี้นี่03011นี่คือไม่ดีเลยนะครับเยอะมากอ่ะ030เนี่ยเป็นพวกจับผิดเก่งพี่เป็นคนจู้เป็นคนขี้บ่นน่ะครับบ่นบ่นให้ระวังเรื่องขี้บ่นแล้วอยู่ร่วมคนอื่นแล้วเขาคนอื่นจะหงุดหงิดนะคนอื่นจะแบบรู้สึกอึดอัดนะครับแล้วก็1-1ก็มีอีโก้เยอะนะครับผมนะครับอ่ะดูนี่ฮะถ้าผมใช้เบอร์ติดต่อธุรกิจจะดีไหม0818677822นะฮะท้าย22เงินเก็บไม่อยู่ครับนะครับท้ายต้องสองไม่ดีเรื่องเงินนะ77อุปสรรคเยอะนะครับถ้าคุณเอาไปใช้ในการทำธุรกิจ77เขาเรียกเหนื่อยหนักภาระเยอะใช้ติดต่อธุรกิจอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมไม่ควรใช้ก็ไม่ควรใช้นะครับไม่ควรใช้อาจารย์ครับคืออยากทราบเบอร์ไหนที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่ที่เจอนะฮะพวกมี7337จะมีอุบัติเหตุนะแล้วก็1331นะฮะใช่ฮะ1331นี่เขาเรียกว่าคู่เลือดตกยางออกมันเขาเรียกว่าเลขเลยนะลัคกี้บางคนเขาเป็นลัคกี้นัมเบอร์ใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆ13เขาเรียกว่าคู่ศัตรูคู่ศัตรูไม่ดีใช่ไหมจ๊ะไม่ดีฮะศัตรูก็คือเลือดตกยางออกนะครับอย่าง37อย่างเงี้ยเราคนที่ใช้รถที่มี370อยู่ในทะเบียนรถเนี่ยต้องระวังอุบัติเหตุมาก
คือมันรวมกันก็เป็นศูนย์หมดเลยนี่ใช่ใช่ฮะนะฮะนั่นก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุให้มากเลยด้วยคนที่มี370อยู่ในทะเบียนรถนะครับอาจารย์ฮะและ8139ดีไหมอาจารย์8139 813เสียครับ39เป็นเลขดีใช้ได้81คือถูกแทงข้างหลังนะพี่น้องชอบไหมถูกแทงข้างหลังรถทะเบียนดิฉันเองพี่น้องต้องชอบอยู่แล้วถูกแทงข้างหลังนะแทงอย่างอื่นโอเคอ่ะแทงแบบไม่ดีไม่เอาอ่ะนะแล้วก็13พี่น้องต้องระวังเรื่องใจร้อนขับรถอ่ะแสดงว่าพี่เนี่ยฟงหวินเลยใช่ขี่พายุทะลุฟ้าขี่เมฆบนเลยจะไม่สนใจเลยขับรถเร็วช็อกวัดใจเป็นคนขับรถช็อกวัดใจมากช็อกวัดใจจริงนะฮะเพราะอะไรตำแหน่ง139เนี่ยนะฮะทำให้เป็นขับรถเร็วมันมีวิธีแก้ยังไงสมมุติในกรณีคนที่มีป้ายทะเบียนอย่างเงี้ยครับมันไม่เหมือนมือถือฮะไม่เหมือนมือถือวิธีแก้ก็ต้องหาทองคำไปแปะพี่แต่ไปแปะให้บางส่วนขาดออกไปอ๋อเช่นไปแปะเลข8ให้ขาดออกไปแปะยังไงฮะแปะทับอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ไม่ต้องทับทั้งหมดพี่ทับเป็นบางส่วนทับเป็นบางส่วนครับครับผมจากอินบ็อกซ์อาจารย์อินบ็อกซ์มา26278167เขาเรียกว่าคู่ขมขื่นคู่ขมขื่นไม่ใช่ขมขื่นนะครับขมขื่นนะขมขื่นคืออะไรแต่พี่น้องชอบข่มขืนใช่ไหมพี่ข่มขืนเสร็จแล้วให้ข่มขืนไงคือโดนข่มขืนเสร็จแล้วก็ข่มขืนเลยนี้แล้วคู่ข่มขืนนะฮะข่มขืนก็คืออุปสรรคเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นงานเป็นความรักเดี๋ยวมันมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวงานก็แย่เงินก็ไม่มีความรักก็ทะเลาะกันวนเวียนกันไป3เรื่องเนี้ยครับมีแต่ปัญหามีแต่ปัญหาครับผมมีแต่ปัญหาแล้วเบอร์นี้ก็คือไม่เหมาะทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยใช่ไหมใช่ครับคือถ้าเป็นเลขเสียยังไงก็ไม่เหมาะครับผมนะฮะคุณโบวี่นะฮะเนี่ยฮะ268 2ใช่ไหม268 2630 626303นะฮะเสียที่3033นะครับคุณดัสสุคุณดัสสุนะครับ3033นะเพราะว่าอะไรครับเพราะเลข3คือใจร้อนอยู่กับศูนย์อีก3เบิ้ลๆก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะครับแสดงว่าคุณเป็นคนใจร้อนมากครับนะฮะบ้าแบบว่าบางทีอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้อะเวลาอารมณ์มันขึ้นน่ะมันควบคุมไม่ได้บิดบึ้มใช่ไหมต้องระวังนะครับบิดบึ้มใช่ไหมอาจารย์ใช่ฮะใช่นะครับอีกเบอร์นะครับอาจารย์เบอร์เนี่ยฮะ265 265 1426นะครับเบอร์นี้น่าจะจัดมานะคุณโบวี่นะครับน่าจะไปจัดอะไรมานะมีตำแหน่งเดียวที่เสียหน่อยคือตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีไม่เสียหรอกนะครับอาจจะเป็นที่เป็นจุดด้อยแล้วกันคือ26วางท้ายการเงินไม่ดีระวังเงินรั่วแล้วกันอาจารย์ครับอาจารย์ทราบยังไงครับว่าสมมติอาจารย์ดูเบอร์เบอร์นี้จัดมาเบอร์นี้ไม่จัดมาอาจารย์ทราบยังไงครับก็เราก็ต้องดูว่าเลขที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเบอร์ที่จัดมาเนี่ยจะไม่มีเลขเสียเลยนะฮะจะไม่มีเลขเสียดูยังไงก็ดูทีละคู่อ๋อครับทีละคู่เขาไม่เสียนะฮะแสดงว่าไม่เสียแต่เราจะดูทีละคู่อย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะถ้าคุณดูทีละคู่คุณจะขาดเรื่องอะไรบางมงคลเนี่ยมันมี3เรื่องพี่น็อตครับ1มงคลเพราะเลขนั้นเป็นเลขดีอยู่แล้วเช่น65ดี42ดี26ดีมงคลเพราะคู่นั้นดี2มงคลเพราะตำแหน่งดีโหบุคลิกภาพนี่ดูดีมากครับเจรจาต่อรองเก่งสติปัญญาดีนี่ฮะนี่คือมงคลตำตำแหน่งจัดเลขให้มันดีไปจัดเลขให้ดีบุคลิกภาพดูดีเจรจาดีจิตใจดีสุดท้ายมงคลตำพื้นดวงมันต้องมี3 เรื่องนี้ผสมกันนะฮะการเปลี่ยนเบอร์ถึงจะได้เบอร์มงคลที่ดีที่ดีที่ดีที่สุดนะฮะจากทางบ้านฮะ0918262971ฮะคุณวุฒิครับ71คู่หย่าร้างนะครับแต่งงานยังเอ่ยคุณวุฒิคุณวุฒิจะไม่คนมี71ในเบอร์มักไม่ดีเรื่องชีวิตคู่แต่ดีเรื่องการทำงานเก่งงานเป็นคนทำงานเป็นขาลุยเป็นคนให้ความสำคัญกับเรื่องงานแต่เรื่องความรักเรื่องชีวิตคู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับเช่นคนที่มีแฟนก็อาจจะเลิกกับแฟนแต่เรื่องงานดีแต่เรื่องงานดีถ้ากรณีคนเป็นคุณวุฒิได้เป็นโสดก็ยังใช้ได้อยู่ก็ต้องดูว่าคุณวุฒิอยากแต่งงานไหมไงพี่โอ้เขาต้องอยากแต่งอยู่แล้วนะถ้าเขาอยากแต่งเขาต้องปรับตรงนี้หน่อยก็อย่างนี้ก็ง่ายคุณวุฒิง่ายนะฮะคิดง่ายก็ทำงานเก็บเงินไปก่อนนะฮะแล้วพอจะแต่งงานก็ทิ้งเบอร์นี้ไปเลยดีกว่าไหมฮะครับก็คงต้องประมาณอย่างนั้นแหละครับพี่นะครับนี่ฮะคุณมะปรางครับในเรื่องอะไรคุณมะปราง92961 6151นะฮะก็เด่นเรื่องคนรักคนอุปถัมภ์นะครับ
นะครับก็จะมีเจ้านายคอยอุปสมบทดีรักดีนะครับให้ระวังอารมณ์ติดหน่อยนะฮะบางคนอาจจะเป็นแบบมีอารมณ์เป็นติดอ่ะติดศิลปินศิลปินบ้างให้ระวังเรื่องนี้นะครับขึ้นลงๆนะครับส่วนอื่นๆก็ดีฮะ515ก็เป็นเลขเจ้านายรักอุปสมบทดีนะครับผมนะฮะกี้จากทางบ้านนะฮะเลขทะเบียนรถถามเข้ามานะฮะเบอร์98ดีมั้ย98ดีครับใช้ได้ทะเบียนรถนะดีใช่ไหมฮะทะเบียนรถนะครับดีครับ98แต่ถ้าในเบอร์โทรศัพท์ก็ต้องเลือกใช้8998คือดีใช่ครับไม่เห็นเหมือนเบอร์ฉันเลยนี่หมดเลยแล้วแบบอาจารย์จะถามนิดนึงครับจะอย่างแบบคนที่แบบแปะอย่างรถนะฮะ8139เนี่ยต้องแปะยังไงบ้างฮะ8เลย81เลยอ่ะ88กับ83ด้วยครับ3ครึ่ง1ใช่ไหมฮะใช่ครับให้เหลือก็1กับ9ก็จะโอเคครับอ๋อให้เหลือ1กับ9นะฮะในกรณีนี้นะครับใช่ครับอ๋อตัวเลขเนี่ยมันมีผลกับชีวิตเราเยอะเลยใช่มั้ยอาจารย์ใช่ครับผมก็จากที่เราผมเห็นน้องมีคนเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนทะเบียนรถบางทีชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปเลยครับจริงๆนะจากที่แย่ๆก็ดีจากเนี่ยล่าสุดเปลี่ยนให้น้องคนนึงฮะค่ะขอเรื่องเดียวคืออะไรมั้ยฮะแต่งงานได้มั้ยฮะ14 10 15 16พฤษภาคมนี้แต่งไปละบนรถน่ะเห็นมั้ยมีคนนึงฮะทำคลิปมา5ปีไม่ติดลูกทำลูกอะอยากมีลูกแต่ทำก็ท้องลมหมดอะคือท้องแล้วก็หลุดท้องแล้วก็หลุดฮะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ตอนนี้ตั้งครรภ์7เดือนแล้วพี่อนรถอะทั้งหมดเห็นไหมฮะคือมันพิสูจน์ไม่ได้แต่มันก็ไม่เชื่อก็ไม่ได้เพราะว่าก็5ปีที่ผ่านมาก็ทำแบบนี้ไม่ได้แล้วพอเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บดันได้อะจริงครับอาจารย์เพราะฉะนั้นบอกเลยฮะว่าตัวเลขเนี่ยอยู่กับเราทุกตลอดเวลาเรามองไปที่ไหนก็เห็นแต่ตัวเลขตลอดเวลาอะไรเงี้ยฮะแม้กระทั่งบัตรประชาชนก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในเรื่องของตัวเลขถูกต้องไหมฮะใช่เราก็ต้องไปแก้ไขเรื่องอื่นแทนโอ้นะฮะอะไรเลขทะเบียนมาเลยฮะเลขทะเบียนครับผม2044ดีไหมครับเป็นคนน่าจะคิดเยอะในเวลาขับรถเพราะ44เป็นเลขคิดเยอะคิดมากคิดหลายๆเรื่องไม่ได้คิดมากคิดหลายๆเรื่องขณะขับรถคือว่าขับรถหัวอาจจะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้ระวังหลงทางนะครับอะไรเงี้ยลงทางมุดขับอยู่บนทางด่วนลงผิดลงถูกให้ระวังเรื่องนึงนะครับเป็นเจ้าโปรเจกต์คิดหลายเรื่องเจ้าโปรเจกต์นะครับผมคุณอิ๋วนะฮะครับ447 447 4961คุณอิ๋ว474นี่แหละ4474เห็นไหมฮะจะมี474เนี่ยคู่นี้เป็นคู่ที่ต้องเจออุปสรรคให้แก้เยอะครับเห็นไหมฮะเพราะว่า4คือวางแผน7คืออุปสรรคคุณต้องวางแผนแก้ปัญหานะครับเลขนี้เป็นเลขที่ทำงานที่เกี่ยวต้องการแก้ปัญหาถึงจะดีนะครับผมคุณการบอกมานะฮะเลขทะเบียนนะฮะ6499ดีครับผมดีไหมฮะดีครับดี6499ดีครับผมแล้วนี่ฮะคุณคุณกรกิจนะครับ8892ก็ระวังเรื่องขับรถแล้วไม่ยอมครับไม่ยอมคนนะฮะถึงบอกเลยครับตัวเลขนะมีผลกับเราตลอดเวลาเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถเลขเบอร์โทรศัพท์สิ่งที่แน่ๆนะฮะคุณขับรถคุณโทรศัพท์คุณใช้อยู่กับคุณตัวคุณตลอดเวลาใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรไม่ดีก็อย่าที่อาจารย์ฉุยได้แจ้งไว้นะฮะก็ปรับแล้วก็เปลี่ยนไปนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะในศุกร์นี้นะฮะเราต้องขอขอบคุณอาจารย์ฉุยมากมากเลยนะครับขอบคุณมากครับพบกันนะฮะศุกร์หน้านะครับกับรายการ The Dot Magic อาจารย์อ้อมเพียรทุกอาจารย์ฉุยเสริมเพลงนะฮะเจอกันศุกร์หน้าเวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มนะฮะ